Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588Pit and Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Commonrail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Commonrail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับและทุนโอเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827724รักตามที่ข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2มารับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมี SMS หน่อยไหมค่ะเขาถามว่าณปัจจุบันปี2559นะครับจะเติมน้ำมันแก๊สฮอล์95หรือ E20 ดีคะเน้นความประหยัดบางคนบอกว่า E20 ถูกกว่าบางคนคำนวณแล้วบอกแก๊สฮอล์95ถูกประหยัดกว่าขอคำแนะนำหน่อยค่ะคำถามโลกแตกนะเอาอะไรถึงประหยัดกว่าอันนึงซื้อมาต้นทุนถูกกว่าแต่มันใช้งานได้ระยะทางกิโลน้อยกว่าเท่าที่เขาลองกันมาเราก็ลองมันมาแล้วถูกไหมพี่มิ้นครับก็อยู่ที่ประเภทรถของคุณเป็นหลักด้วยอันแรกเลยนะครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มรถที่รองรับทั้ง20ทั้งแก๊สฮอลและหรือรองรับไปถึง E85 แล้วเนี่ยในระดับราคาของแก๊สฮอล95หรือว่า20เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยช่องว่างของราคาส่วนต่างเนี่ยเยอะพอสมควรแต่พอไปเปรียบเทียบกับ E85 เรื่องค่าของพลังงานระหว่าง E85 กับค่าพลังงานของ E20 เนี่ยอันนี้เนี่ยมันไม่คุ้มส่วนต่างของราคาคือถึงจะห่างกันพอสมควรแต่ว่าเมื่อย้อนกลับมาเป็นค่าของพลังงานที่ได้ราคาที่ถูกกว่าของ E85 เนี่ยเอามาใช้แล้วมันกินมากกว่าไม่คุ้มเพราะนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่างแก๊สโซฮอล์95กับ E20 ผมว่าถ้าเกิดรถรองรับไปถึง E85 หรือรองรับ E20 อยู่แล้วส่วนหนึ่ง ECU ของตัวรถจะช่วยปรับการฉีดให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ถ้าคุณขับความเร็วคงที่ขับไม่ได้กระโชกโค้งเนี่ยผมว่า E20 วัดกันแล้วเป็นหน่วยค่าเชื้อเพลิงต่อบาทต่อระยะทางเนี่ยประหยัดกว่า E85 แก๊สโซฮอล์95ครับตัวเองนะฮะประมาณนี้โอเคครับมาดูข้อนี้ครับถ้าอยากจะแต่งรถเล็กสักคันหนึ่งนะครับเน้นรุ่นไหนดีครับออกมาให้เท่แต่งไม่มากครับเน้นสติกเกอร์บ้างเติมๆเล็กๆน้อยๆปรับช่วงล่างบ้างประมาณนี้เลือกอะไรดีคันเล็กแต่งเท่สติกเกอร์ถ้ามันแต่งซิ่งประมาณนี้เหรอ ใช่ไหมไม่รู้ซิ่งเข้าใจถ้าแต่งสติกเกอร์มันก็ได้แล้วประมาณนี้นะแล้วซิ่งติดสติกเกอร์นู่นนี่นี่นั่นดูแล้วโดนๆชั่วโมงนี้ผมก็เห็นจะเป็นกลุ่มของรถขนาดไซส์คอมแพคคาร์อีโคคาร์เยอะอีโคคาร์ทั้งหลายใช่ซึ่งถ้าเกิดเอารูปทรงดูแล้วมันดูโฉบเฉี่ยวมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะในคันขนาดคอมแพคคาร์ผมมองไปที่มาด้า2นะมาด้า2นะได้ตามเทรนด์นะครับได้หมดอ่ะนะมีคันไหนนะก่อนหน้านี้ก็กระแสมี BO มาสายไปแล้วตอนนี้ไปเริ่มขยับขึ้นมาใหญ่ขึ้นซิตี้แจ๊ดครับคือมันได้หมดแหละรถพวกนี้มันไม่ต้องทำอะไรรถมันทำมาสวยแล้วจริงๆแล้วนะต้องยอมรับการออกแบบรุ่นใหม่ๆใส่ล้อชุดเดียวหล่อแล้วใช่ใช่มีพงมีพัดมาจากโรงงานก็เอาที่ชอบเลยไปลองขับคือสวยแต่ว่าขับแล้วมันใช่ไหมเราไปลองด้วยมันไม่เหมือนกันนะครับคือเราขับแล้วจะรู้ฟีลลิ่งว่าไอ้คันนี้มันเราชอบขับแล้วมันเหมาะกับเราไปลองให้ครบทุกยี่ห้อก่อนค่อยตัดสินใจครับนะครับขออนุญาตรับสายคุณใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณใหญ่อยู่ไหมเอ่ยผมใหญ่โทรจากเชียงรายนะครับมีเรื่องปรึกษารบกวนครับผมครับพอดีผมมองตัว XTEL Gen 1กับ CR-V Gen 2ฮะตัวไหนน่าใช้ครับ XTEL ตัว Gen 1ที่มันมีมาอยู่ตรงกลางคอนโซลนะตัวแรกครับครับกับ CR-V Gen 2มันได้2แนว CRV ต้องเทียบขับ4 2.4 นะครับครับครับผมมันได้2แนวคือถ้าเน้นทางเรียบเป็นหลักไม่ได้เน้นลุยอะไรมากเน้นเป็นรถเก๋งที่ยกสูงอารมณ์ประมาณนี้นะ CRV ผมว่าโอเคเพราะ 2.4 เนี่ยมันค่อนข้างถึงแม้จะกินน้ำมันแต่มันก็ให้อัตราการขับที่ดีเมื่อเทียบกับตัว 2,000 นะฮะส่วน XTEL เนี่ยเน้นในเรื่องของถนนที่ใช้สภาพทางที่ใช้อาจจะทุรกันดารนิดนึงมีทางออฟโรดให้เล่นผมว่า XTEL ตัวแรกเนี่ยโอเคเลยนะผม
ผมเดินทางเชียงใหม่เชียงรายบ่อยฮะทางเป็นเขาเป็นโค้งครับทีนี้เวลาเข้าเวลาหน้าฝนก็จะใช้ขับ4อือฮึอย่างเงี้ยน่าจะเล่นครับขับ4หมายถึงว่าพี่ไปวิ่งทางลูกรังเลยด้วยมั้ยไม่ๆทางลูกรังมีนิดหน่อยครับผมอ๋อมีลูกรังนิดหน่อยครับแล้วว่าทางดำเวลาหน้าฝนนะเวลาหน้าฝนขึ้นเขาอะไรเงี้ยหมอมันขึ้นเขาซื้อไปยัง XL ยังครับผมทำไมไม่ซื้อ Subaru XV ครับนี่รถเก่าผมรุ่นมือ2ครับมือ2 XL มือ2พี่ซื้อราคาเท่าไหร่ 200,000 นี่ 2-300,000 ประมาณ 200,000 กว่าไม่เกิน 300,000 CRV Gen 2อะไรเงี้ยคือถ้าถามผมวันนี้นะถ้าหา XV มือ2ได้นะราคาสัก50กว่าคือ1รถมันไม่เก่ามากมันไม่ต้องซ่อมเยอะแล้วก็ถ้าดันไม่ได้นะพี่หามือ2 XV ผมว่าน่าเล่นมาก XV เยอะนะพี่ก็งบ 200,000 กว่าเองไปไม่ไหวนะงบไม่น่าจะเกิน 400,000 นะครับไม่เกิน 400,000 ครับถ้าไม่เกิน 400,000 นี่มันไปถึง Gen 3 CRV Gen 3ฮะรถขับ4 CRV Gen 3ครับเทลตัวนี้ก็จะเป็น Gen 2นะฮะเทลตัวนี้ก็ Gen 2แล้วใหม่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่พี่เขามีลุยเหมือนกันนะคืออย่างนี้ครับพอดีผมขับรถไม่ค่อยเร็วก็ประมาณแต่ว่าเวลาโอเคครับเวลาเราเจอหน้าฝนผมก็จะใส่ขับ4ออโต้อย่างนี้ประมาณนี้เวลาใช้ลูกกระบะและทีนี้ปกติผมใช้ Ford Fiesta อยู่ใช้ได้3ปีแล้วพอดีลูกสาวกำลัง18ทำแบบขี่เจ้า Fiesta เป็นลูกสาวใช้ครับที่เชียงใหม่ผมก็จะซื้อรถประมาณนี้ขึ้นมาทีแรกว่าจะซื้อรถจะซื้อแจ๊สตัวเล็กให้ลูกสาวก็เลยว่าไอ้เฟียสต้ากับรถเล็กอยู่แล้วก็ไปซื้อรถเล็กอีกมันก็เล็กทั้งสองคันซ้ำกันนะจับใจครับใจก็เลยจะซื้อรถขึ้นมาอีกระดับนึงรถแบบลุยๆท้องสูงมีอะไรแนะนำพี่ในงบ 400,000คือถ้าส่วนตัวผมนะผมแนะนำ PPV อย่างมิวเซเว่นหรือ G Wagon ถ้างบลงมานิดนึงนะครับจีวากอนขับ4แต่มันก็เป็นพื้นฐานกระบะแต่ผมว่ามันทนซ่อมง่ายนะฮะอ๋อมิซูใช่ครับพวก PPV ทั้งหลายเนี่ยครับ PPV ครับจริงๆ 400,000 กว่านี่นะมันไปได้ถึงผมว่าเอเวอเรสต์ก็ดูน่าสนใจได้ปีใหม่เอเวอเรสต์เก่า ขับ4 ขึ้นยนต์เทอร์โบครับใช่ป่ะผมว่าตัวเอเวอเรสต์เก่าขับ4น่าสนใจนะพี่ก็อยู่นู่นเชียงรายเชียงรายสุดฟอร์ดก็มีมีครับมีฟอร์ดครับมีเซฟฟอร์ดเพราะผมก็ใช้ฟอร์ดอยู่ครับก็ได้นะผมว่าเอเวอเรสต์ตัวเก่าอ่ะเผื่อไม่ถึงด้วย30กว่าเองกว่าซื้อได้แล้วพี่ซื้อได้แล้วได้ปีเกือบใหม่ด้วยได้ปีแบบ2010 2012อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับ 400,000 นี่มันได้ปาเจโร่สปอร์ตแล้วนะปาเจโร่สปอร์ตมันร่วงเยอะนะพี่ลองดูใช่ปาเจโร่สปอร์ตถ้าปาเจโร่สปอร์ตนี่จบเลยนะแค่ชมที่แล้วรถยังใหม่อยู่เลยถูกแล้วราคามันลงเยอะพี่ลองไปดูปาเจโร่สปอร์ต1คันผมหรือไม่ก็เทอร์เบเซอร์ตัวเก่าประมาณนี้ตัวชมแรกมิวเซเว่นแล้วตระกูล PPV เนี่ยได้หมดพอลงไปพี่ถอยลงไป XL ตัวแรกผมกลัวเรื่องการซ่อมเซอร์วิสอะไรหายากแพงครับเพราะปาเจโร่สปอร์ตนี่ก็ตอบโจทย์นะชมที่แล้วXL ตัวแรกมันเป็นตัวประกอบนอกใช่ไหมครับครับผมอะไหล่มันจะยุ่งยากแล้วก็เวลามันรถขับ4ถ้าพี่เล่น XL ประมาณนอกนะพี่มีงบประมาณ 200,000 เนี่ยนะพี่ไปซื้อปาเจโร่โชกุนมาทางผมว่ายังซ่อมง่ายกว่า XL ตัวแรกอ๋อครับผมจริงขอบคุณมากครับปาเจโร่สปอร์ตผมเชียร์เลยพี่คือก็ใช้ฟอร์ดอยู่นะ Fiesta ใช้มา3ปีแต่ว่าเคมชุดคัดไป2ครั้งแล้วอันนั้นไม่เรื่องเขาเคลมกันหมดไปดูปาเจโร่สปอร์ตครับผมแรกผมว่าจะช่วยได้งบ 400,000 เนี่ยพี่ซื้อได้ได้ครับขอบพระคุณมากครับครับครับสวัสดีครับพี่กรวัชรพลรายงานตัวเข้ามาบอกเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่เดียวครับไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ